สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ปนัดอยู่เมืองบรัชแกไรฟอสตายต้นแอปเปิลอยากจะบอกว่าแอปเปิลนะมันไม่ได้สวยเหมือนที่เขาปลูกขายตามท้องตลาดนะลูกมันก็เล็กๆแกนๆแต่ป้าก็เก็บไปตะกร้านึงแหละแล้วไปฝากคนที่นู่นขั่วนี่เหนียวมากเลยนะดึงไม่ค่อยจะออกไม่ค่อยอยากจะหล่นจากต้นแต่ว่าลูกอ่ะมันไม่สวยลูกเล็กดูหน้านะมันร่วงจนเกือบหมดแล้วล่ะร่วงจากต้นใต้ต้นนี้ป้าก็พยายามเขี่ยมันเข้าไปข้างในถ้ากินแล้วพูดไม่ได้ก็คือว่าเห็นไหมใต้ต้นแอปเปิลเนี่ยลูกที่มันร่วงๆลงมานู่นแถวนู้นด้วยป้าจะพยายามเขี่ยลูกมันไปไว้ใต้ต้นมันเพื่อที่จะให้มันเป็นปุ๋ยส่วนแอปเปิลเขียวลูกนี้นะไอ้ต้นนี้นะเนี่ยอันนี้คือแอปบ้านนี้เรียกแอปเปิลซัมเมอร์แอปเปิลฤดูร้อนตัวนี้จะเป็นลูกสีแดงเนี่ยจะเป็นแอปเปิลเฮสไม่ใช่เฮสมันจะเป็นม้าใช่ไหมเฮสเตนเจ้าของภาษาขอโทษด้วยนะถ้าพูดผิดหมายถึงว่าแอปเปิลที่อยู่ในช่วงฤดูจะสุกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงฤดูฝนฤดูไม้ร่วงอะไรประมาณเนี้ยทั้งฝนทั้งใบไม้ร่วงตอนนี้มาแล้วจะเข้าไปหน้าหนาวอ่ะต้นสีแดงเนี่ยแต่ไอ้ต้นสีเขียวนี่ก็สุกหมดแล้วใบเริ่มร่วงแล้วมาคราวหน้าก็น่าจะเหลือแต่ตอแล้วล่ะใบคงจะร่วงหมดเพราะว่าเขาจะทิ้งใบหมดก่อนหิมะจะมาเห็นไหมใต้โคนมันอ่ะป้าก็กองเข้าไปอย่างนั้นแหละมันก็เริ่มเน่าแล้วเริ่มเป็นปุ๋ยให้ต้นมันแล้วพอเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็คงจะทำความสะอาดใต้ต้นแอปเปิลแล้วเพราะว่าถ้าเกิดตัดหญ้ากะว่าจะตัดหญ้าก่อนกลับบ้านเพราะตอนนี้10 โมงแล้วตัดหญ้าก่อนแล้วก็กลับบ้านถ้าเกิดไม่เคลียร์ออกเนี่ยเครื่องตัดหญ้ามันก็จะปั่นไปด้วยไงเครื่องตัดหญ้ามันก็จะปั่นไปด้วยลูกที่มันอยู่เดี่ยวๆมันจะดูสวยนะแต่ถ้าลูกที่อยู่เป็นพุ่มเป็นพวงอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยอ่ะมันจะเหมือนกับแมงหรือว่ามันเหมือนมีหนอนน่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะเห็นไหมป้าก็จะกองมันไว้อย่างนั้นแหละดูกิ่งนี้สิเต็มเลยไอ้ลูกสวยๆก็น่าจะอยู่ข้างบนนะคงไม่มีปัญญาเก็บให้เพื่อนๆกินหรอกเขาก็คงจะเก็บได้แต่ลูกเล็กๆแถวๆนี้แหละแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะป้านัดขอเก็บลูกแอปเปิลก่อนเก็บขยะลูกแอปเปิลก่อนสวัสดีค่ะ